ตอกหน้าด้อมส้มครับราชวงศ์ไทยสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจีนไทยครับข่าวสินหัวของทางราชการจีนนะครับรายงานว่าวันนี้อ้างคำกล่าวของนายหวังว่ากรมสมเด็จพระเทพทรงเป็นสหายที่ดีและเพื่อนเก่าของประชาชนชาวจีนพระองค์เนี่ยทรงเคยได้รับเหรียญมิตรภาพและเสด็จเยือนจีนมากกว่า50ครั้งซึ่งส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชน2ประเทศและพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจีนไทยครับนายหวังกล่าวอีกนะครับว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568นี้ที่จะถึงครับจีนเนี่ยพร้อมรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับฝ่ายไทยดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศสู่ระดับใหม่พร้อมกับแสดงความหวังว่าราชวงศ์ไทยซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างจีนและไทยเสมอมาเนี่ยจะยังคงมีส่วนส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพจีนไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่สืบไปครับวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะ29มกราคมครับช่วงระยะเวลาประมาณ10นาฬิกาณห้องสีงาช้างทำเนียบรัฐบาลครับนายหวังอี้ฮะสมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจกรรมการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเขาเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับโดยนายชัยวัชรงค์ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดเผยสาระสำคัญนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยฝากความระลึกถึงและปรารถนาดีไปยังนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและยินดีสำหรับการลงนามความตกลงยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนครับซึ่งเชื่อมั่นนะฮะว่าจะช่วยผลักดันเรื่องการค้าขายและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนร่วมกันโดยในปี68เนี้ยไทยและจีนครับจะครบรอบการฉลอง50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งรัฐบาลไทยนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างลึกซึ้งจึงเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยนายกรัฐมนตรีนะฮะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะสร้างประชาคมไทยจีนที่มีอนาคตร่วมกันและขอให้ทั้งสองฝ่ายนะครับหารือกันอย่างใกล้ชิดถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจในระดับประชาชนครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม28มกราคมครับสื่อทางการจีนเนี่ยได้มีรายงานข่าวว่านายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างการมาเยือนไทยโดยสำนักข่าวชินหัวครับของทางจีนรายงานว่าอ้างคำกล่าวของนายหวังโดยกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยทรงเป็นสหายที่ดีและเป็นเพื่อนเก่าของประชาชนชาวจีนครับโดยพระองค์นะฮะทรงเคยได้รับเหรียญมิตรภาพและเสด็จเยือนจีนมากกว่า50ครั้งซึ่งส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศและพระองค์นะครับทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจีนไทยอีกด้วยฮะนายหวังนะครับกล่าวว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568นี้ครับโดยจีนนะฮะพร้อมจะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับฝ่ายไทยดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเลยนะครับระหว่าง2ประเทศสู่ระดับใหม่พร้อมกับแสดงความหวังว่าราชวงศ์ไทยเนี่ยซึ่งให้ความสำคัญยิ่งยวดกับสัมพันธไมตรีระหว่างจีนไทยอย่างเสมอมาจะยังคงมีส่วนส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพจีนไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่ต่อไปนะครับ
ด้านกรมสมเด็จพระเทพมหาตรัสว่าพระองค์เนี่ยทรงทำนุบำรุงสัมพันธ์ไมตรีกับจีนและทรงให้นักเรียนนักศึกษาของพระองค์เนี่ยได้ชมเหรียญมิตรภาพดังกล่าวอยู่เสมอทรงนะครับหวังว่าการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเนี่ยจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาการแพทย์โบราณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบินอวกาศพระองค์นะครับคาดหวังจะได้เยี่ยมเยือนสถานที่ต่างๆในจีนเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมฮะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้25กันยายนปี62นะครับสื่อจีนเนี่ยได้มีรายงานข่าวตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหากพูดถึงจีนแล้วคำกล่าวที่ว่าจีนไทยเป็นพี่น้องกันยังคงได้รับเสียงขานรับจากคนไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะโดยประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยสืบสานความเป็นพี่น้องด้วยการแลกเปลี่ยนฉันมิตรนานนับพันปีครับผ่านการอพยพและการหล่อหลอมรวมกันเข้ากับคนไทยและชาวจีนในแผ่นดินไทยเนี่ยมานานกว่าหลายร้อยปีครับรวมถึงความพยายามในปัจจุบันในการร่วมกันสร้างสรรค์เส้นทางสายใหม่ในยุคสมัยใหม่มิตรภาพอันทรงคุณค่านี้นะครับถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยทรงเป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์มิตรภาพดังกล่าวนะฮะและทรงได้รับการยกย่องในฐานะต้นแบบสำคัญที่สุดในการสื่อสารมิตรไมตรีระหว่างสองประเทศครับโดยกรมสมเด็จพระเทพนะครับทรงเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติ6คนที่ได้รับการประกาศเกียรติยศด้วยรางวัลเหรียญมิตรภาพซึ่งเป็นรางวัลกิตติมศักดิ์ที่อนุมัติโดยคำสั่งประธานาธิบดีในวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรางวัลและเกียรติยศนี้นะครับจะมอบให้แก่ชาวต่างชาติที่มีคุณูปการในการส่งเสริมความเป็นสมัยใหม่แก่สังคมนิยมจีนการสนับสนุนแลกเปลี่ยนและร่วมมือระหว่างจีนกับต่างประเทศรวมถึงการพิทักษ์ไว้ซึ่งสันติภาพของโลกครับโดยในวาระโอกาสนี้นะครับกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยสัมภาษณ์แก่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยว่าพระองค์เนี่ยทรงปิติยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเหรียญรางวัลดังกล่าวและทรงซาบซึ้งนะครับที่ทางการจีนเนี่ยทูลเกล้าถวายรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้โดยกรมสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่2เมษายน1955ณกรุงเทพมหานครเมื่อพระองค์เนี่ยทรงพระชนมายุได้20พรรษาเป็นช่วงที่ไทยและจีนนะครับเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหลังจากนั้น5ปีต่อมานะครับพระองค์เนี่ยจึงส่งเสริมเริ่มศึกษาภาษาจีนกลางโดยได้รับพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงครับ